ไม่ทำไม่ทำทำอะไรเอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับคุณแม่ลูกสองอย่างแม่เกดนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับน้องธันวาแล้วก็น้องเกลลี่นะคะวันนี้เนี่ยแม่ก็จะมีคลิปที่แม่เกดเนี่ยถ่ายไว้นะคะซึ่งก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าถ่ายรวมๆกันไว้ในแต่ละวันนะคะว่าลูกๆของเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งคลิปแรกเนี่ยแม่เกดก็จะให้ดูนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยน้องเกลลี่เนี่ยง่วงนอนมากเลยใช่ไหมลูกแต่น้องธันวาไม่ให้นอนค่ะแล้วเกลลี่เนี่ยมีพฤติกรรมที่แบบว่าอยากจะด่าน้องอะไรนี้ค่ะแต่ด่าด้วยค่อยคำที่น่ารักมากแต่แม่จะให้ดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทำไมอย่าดึงผมสิไม่เอาไม่น่ารักเลยไม่น่ารักปล่อยไม่น่ารักแล้วไม่น่ารักแล้วครับไม่เอาเป็นไงล่ะคะน่ารักมากเลยใช่ไหมเกลลี่เกลลี่ด่าน้องว่าอะไรคะไม่น่ารักเลยนะอะไรงี้แม่ก็ประทับใจนะคะที่ค่อยคำเขาไม่รุนแรงกับน้องนะคะและต่อไปก็เป็นคลิปที่แบบว่าน้องธันวาเนี่ยนะคะเรียนแบบคุณแม่โดยการกวาดบ้านค่ะก็จะได้อย่างคลิปนี้เลยค่ะจบไปนะคะที่แม่แอบถ่ายเนาะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูคลิปที่น้องธันวาเนี่ยเล่นซ่อนแอบกับพี่เกลลี่ใช่ไหมลูกใช่แล้วเราเล่นกันบ่อยมากเลยใช่ไหมคะใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะธันวาอยู่ไหนจ๊ะเอพี่เกลลี่อยู่ไหนพี่เกลลี่อยู่ไหนลูกพี่เกลลี่ไหนพี่เกลอยู่ไหนนี่พี่เกลอยู่ไหนจ๊ะเอต่อไปเนี่ยเราจะมาดูน้องธันวาสายย่อค่ะซึ่งคุณแม่นะคะก็ได้แอบถ่ายน้องธันวาสายย่อไว้จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเชิญค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปที่แม่แอบถ่ายก็คือธันวาสายย่อนั่นเองต่อไปเนี่ยเป็นค่ำคืนกลางคืนกันบ้างคะปกติเนี่ยเราจะนอนกันก็คือว่าน้องเกลลี่เนี่ยจะนอนกับคุณพ่ออีกห้องนึงคุณแม่ก็จะนอนกับน้องธันวาอีกห้องนึงนะคะแต่วันนั้นเนี่ยน้องเกลลี่เนี่ยไปนอนห้องคุณแม่ใช่ไหมคะใช่แล้วง่วงนอนมากๆเลยนะคะแต่ธันวาเนี่ยกวนพี่แล้วก็มีบ่นด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะธันวาทำอะไรพี่เกลจะนอนแล้วน่ะไปกวนพี่ทำไมน่ะลูกออกมาเลยออกมาเลยคนคะมีเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะมีคลิปนึงค่ะน้องธันวาเนี่ยเขาชอบเอาหัวไปหม่งกำแพงนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยได้ติดแบบนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์เนาะซึ่งกันกระแทกด้วยใช่ไหมคะลูกใช่แล้วแล้วแม่เกดเนี่ยแกล้งดุเขาแล้วก็แกล้งเสียงดังแต่ปกติเนี่ยไม่เคยเสียงดังนะคะน้องเขาก็เลยมีอาการแบบนี้ค่ะทำอะไรเอ้ยและนี่นะคะก็เป็นรวมคลิปที่คุณแม่เนี่ยถ่ายลูกๆไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องธันวาแล้วก็น้องเกลลี่นะคะเวลาเล่นกันก่อนนอนหรือกิจวัตรประจำวันของน้องธันวานะคะที่ไม่ถ่ายน้องธันวาเยอะกว่าก็เพราะว่าเกลลี่เนี่ยไปโรงเรียนใช่ไหมคะลูกใช่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะถ่ายกับเกลลี่ตอนที่เข้านอนนะคะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่ากลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแม่ก็ไม่ค่อยถ่ายคลิปนะคะจะให้น้องเกลลี่เนี่ยเขาเล่นทำการบ้านฝึกหนังสือนะคะโอเคค่ะแล้วสำหรับคลิปต่อไปแม่เกดเนี่ยจะมีคลิปแอบถ่ายลูกๆอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย